เป็นไงฟังแล้วพอจะเห็นภาพตัวเองร้องอะไรอย่างนี้บ้างอย่างมันเห็นเป็นของโครงนะครับว่าเอ๊ะตรงนี้จังหวะมันเป็นอย่างนี้เราควรโอเคเดี๋ยวเรื่องของขั้นตอนการถ่ายเดี๋ยวเราไปว่ากันอยากให้ซ้อมเยอะแต่ว่าวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องสไตล์ลุคโดยรวมว่าน้องจะออกมาแบบไหนเล่าให้ฟังก่อนว่าเพลงนี้มันค่อนข้างจะเป็นซิงเกิลที่จริงจังมากเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะต้องมีโชว์ใหญ่ๆดึงโชว์สุดท้ายกับเพลงนี้ทุกอย่างจะต้องพร้อมน้องจะต้องมีการเรียนท่าเต้นของเพลงนี้เรียนเพอร์ฟอร์มซ้อมสุดท้ายก็จะต้องมีอีเวนต์ใหญ่ก็คือน้องต้องไปโชว์เพราะฉะนั้นเป็นที่อังกี้เกียร์เล็ดขาดเว้ยก็สไตล์ที่มันจะออกมาค่ะก็เราจะออกแนวสตรีทหน่อยแต่ด้วยความที่แบบอายุประมาณนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ให้มันดูดาร์กมากก็จะเป็นแนวที่แฝงความเฟรชความฟันนี่ให้มันดูแบบสนุกแล้วก็แบบว่ามีความโซนๆตอนแรกที่เขาเปิดขึ้นมาผมงงเลยต้องขนาดนี้เลยอ่ะใส่เสื้อสีนู้นสีนี้ต้องคัลเลอร์ฟูลสีสดใสแล้วก็ไม่ดาร์กนู่นนี่นู่นผมก็งงครับชีวิตเริ่มยากขึ้น 10% ผมว่ามันน่าจะเจ๋งอ่ะสนุกครับแล้วก็เท่ด้วยครับผมหลังจากที่เราบ่มเพาะกันมาประมาณนึงแล้วเดี๋ยวจะต้องทำลุคใหม่ที่มาฟังวันนี้เขาอยากให้รู้ถึงความจริงจังของเกี่ยวกับการทำงานละก่อนหน้านี้มันคือการฝึกแต่หลังจากนี้มันคือการทำงานจริงไม่มีคำว่าแบบพี่ผมไม่พร้อมเฮ้ยพี่ผมไม่มั่นใจว่ะไม่ได้แล้วนะเนี่ยลุคก็จะประมาณนี้แหละสตรีทสตรีทหน่อยมีความฮิปฮอปแต่ว่าจะไม่ไปทำดาร์กมากเพราะน้องเพิ่งอายุ15จะไม่พยายามให้น้องรีบโตเดี๋ยวถึงวันนั้นมันดาร์กเองอยู่แล้วด้วยอายุเดี๋ยวอายุมันจะบอกเองคือซ้อมคือซ้อมฝึกคือฝึกเราอยากให้คนดูได้เห็นสิ่งที่มาจากความตั้งใจของน้องจริงคือพี่ไม่อยากให้มูดรายการมันออกมาแล้วมันดูว่าน้องทำเล่นๆนะพี่อยากให้แบบถ้าสมมติว่าแกทำอะไรแล้วแกก็ทำเอาให้สุดเอาให้จริงเลยเป็นตัวเองเยอะๆคือพี่รู้แหละว่าน้องตั้งใจดีมีความตั้งใจอยากให้มองว่าตอนเนี้ยมันไม่ใช่มีแค่พวกเราตอนนี้น้องอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยผู้หญิงผมจริงจังนะผมตั้งใจทีมงานใช่เป็นเรื่องที่ดีถูกต้องแต่สิ่งที่สำคัญคืออยากให้มองว่ามันกำลังก้าวไปสู่การทำงานจริงที่เป็นศิลปินจริงคือหลังจากนี้ทุกอย่างมันจะจริงขึ้นคนดูมันจะไม่ใช่แค่นี้แล้วนะมันจะไม่ใช่แค่พวกพี่แล้วผมว่าวันที่แกออกไปโชว์เงี้ยมันก็ต้องมีคนมาดูพวกแกอีกเงี้ยเข้าใจว่าเพราะฉะนั้นน่ะการที่พวกแกแบบซ้อมหรือว่าจริงจังกับมันน่ะเวลาคนเขาเห็นคนเขาดูเขาก็จะรู้สึกว่าพวกแกรักมันจริงๆมีอะไรถามได้ตลอดอย่างที่ย้ำทุกวี่ทุกวันสงสัยอะไรถามเลยตามนั้นไปวันนี้เรียบร้อยเจอกันครับน้องสวัสดีครับตอนนี้เราก็รอตากล้องเรื่องของครับแล้วก็รอมิกกล้องนะครับนี่ครับแล้วนี่ก็มิกครับผมแล้วนี่ก็ทีมงานแล้วนี่ก็ครูของเราครับสวัสดีครับผมชื่อทาคายุกิครับผมก็ผลงานที่ผ่านมาก็มีออกแบบท่าเต้นให้กับจีน่าดีครับของทางค่ายแกมมี่จริงมันก็เดือดนะอันนี้นะคะคือโคโรกราฟของเราไปแข่ง Hip Hop International ทีม Gimmick Force ครับผมแข่งมา3ปีครับปี2013 14แล้วก็15ครับตำแหน่งดีที่สุดก็คือที่15ป้า6 7 8กดขวาซ้ายขวาซ้ายขวาและขวาและซ้ายและซ้ายและขวา5 6 7 8กดมัน
ก็คล้ายๆกับครูเมฆแต่ว่าอันนี้คือเขาไปไวกว่าคือเราต้องตามเขาให้ทันแล้วแบบเรายังใช้ตรีละตัวเราไม่ได้เต็มร้อยแล้วก็ยังมีเก๊ๆกังๆครับไม่รู้จะเอามือไปไว้ไหนผมก็จะไว้ข้างๆไปเลยครับแล้วมันก็จะดูแบบแข็งๆคือเรามากันไกลมากแล้วนะแล้วนี่คือซ้อมขึ้นสเตจแล้วเข้าใจไหมเราจะต้องมีการโชว์เพอร์ฟอร์มแบบจริงๆแล้วอะไรที่เรียนมาตอนนี้ควรจะต้องเอามาใส่แล้วเราเรียนการแสดงมาแล้วใช่ไหมแต่เมื่อกี้ก็คือเราเต้นแบบเราเรียนมาเพื่ออะไรเราควรจะต้องเข้าใจในตัวเพลงมันอย่างที่เคยสอนแล้วเราสอนทุกครั้งบอกทุกครั้งว่าเฮ้ยอินเนอร์นะสำคัญนะคิดดิว่าเนื้อเพลงมันแปลว่าอะไรเพลงนี้เราจะจีบเขาถูกเปล่าข้างหน้าเราคือผู้หญิงแล้วเว้ยถึงเวลาจริงเราไม่ต้องเต้นเต็มลายขนาดนั้นก็ได้แต่อินเนอร์เราต้องใส่ถูกไหมลองใหม่ปรับความคิดตัวเองใหม่เราไม่ใช่แดนเซอร์เราจะเป็นศิลปินและเราไม่ใช่คนที่มาเรียนเต้นเฉยๆเข้าใจปะเราทำไงให้คนดูแม่งดูแบบเฮียแม่งไม่ใช่เหมือนเราจะเสืออะไรให้เขาเข้าใจในความเขินความอายทั้งหมดถ้าเรามีความอายนี่ต้องแก้อายเขินอายต้องทำต้องกล้าทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำไม่งั้นเราก็จะไม่ได้พัฒนาเชื่อว่าเรากำลังจีบเชื่อว่าเรากำลังรักเชื่อในสิ่งที่เพลงกำลังบอกเชื่อว่ามีผู้หญิงยืนอยู่ข้างหน้าแล้วกูโคตรชอบมาเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองดูว่าพยายามแบบ enjoy enjoy moment แล้วต้องสนุกก่อนถ้าเราไม่สนุกมันจะเป็นรู้สึกไหมว่าเมื่อกี้มันมีผู้หญิงจริงอ่ะยืนห่มที่คู่แบบโอ้เย่ป่ะน่าจะตีความว่าผู้หญิงคนนี้แม่งโคตรแต่งตัวเซ็กซี่เลยว่ะโอ้เย่ในซึ่งในท่าทางเดียวกันมันสามารถแสดงมาได้หลายรูปซึ่งอย่างนึงคือสนุกเชื่อในสิ่งที่เรากำลังจะทำโอเคไม่รบกวนคุณแล้วครับขอบคุณครับพอพี่มาร์คพี่ฟิลมาอย่างกดดันเลยครับผมรู้แน่ว่าโดนแล้วไม่มีก็แม็กนี่แหละต้องโดนสักพักหนึ่งก็ทั้งคู่โดนทั้งคู่ณตอนนั้นเราทำได้แค่นั้นนะครับแต่พอฟูซากะเขายกตัวอย่างให้ดูอ๋อทำอย่างนี้นี่เองตั้งสติเล็กน้อยครับเต้นถือว่าเข้าใจเพลงเขาเข้าใจว่าคนเต้นยังไงเขาสามารถเรียนรู้ได้เร็วแต่ว่ายังไม่สามารถเต้นได้คอมพลีท 100% ณตอนนี้ครับผมก็ต้องใช้เวลาทุกคนใช้เวลาเหมือนกันการใช้ร่างกายเรามันก็ยากแววตาที่เขามุ่งมั่นนะครับเขามีสมาธิในสิ่งที่เขาทำจริงถึงทำไม่ได้เขาก็จะทำให้ได้ให้เวลาผมก่อนได้ไหมใจเย็นครับใจเย็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปผมยังไม่เสร็จแล้วครับถ่ายไม่ได้เลยท่าอะไรก็ต้องมีฟีลลิ่งท่าผมยังไม่ได้เลยฟีลลิ่งมันจะมาจากไหนผมก็ต้องฝึกท่าเดี๋ยวผมก็จะกลับไปทำกันบ้างใช่ครับอินเนอร์การตีความเพลงครับผมยังหาคุณแจนั้นไม่เจอครับว่ามันควรเป็นยังไงครับต้องมีสักวันนึงครับที่ผมจะทำให้พี่ๆเชื่อได้ว่าผมสามารถทำได้ครับผมครับผมก็จะพยายามพัฒนาตัวเองต่อไปครับผมจะไม่อยู่กับที่เหมือนที่พี่สองด่ามิครับผมก็จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับคนที่ชอบทำอะไรตอนนี้ครับไม่ใช่แค่เต้นอย่างเดียวร้องเพลงดนตรีอื่นๆสิ่งที่ตัวเองรักทำให้มันมีคุณค่าเราเกิดมาแค่ครั้งเดียวถ้าเราเปิดเวลาทิ้งมันก็เสียเวลาเปล่าสู้กับให้เราทำในสิ่งที่รักให้เราเต็มที่สิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไร้สาระเพราะผู้ใหญ่เห็นว่าเราจริงจังแล้วสิ่งที่เราจริงจังมันอาจจะทำให้เป็นหนทางช่วยเหลือทางครอบครัวหรือว่าสร้างชื่อเสียงประเทศหรือว่า culture ประเทศไทยอะไรอย่างนี้ได้ด้วยสวัสดีครับและนี่จะเป็นวันที่เราซ้อมกันวันแรกใช่ไหมแม่วันที่2วันที่2วันแรกเริ่มถ่ายนะครับก็เราจะขึ้นไปซ้อมที่คอนโดนะครับแล้วก็จะมารอครับก็หลังจากที่โดนพี่มาร์คกับพี่ฟิลคอมเพลนแล้วนะครับเราก็พยายามจะตั้งใจซ้อมขึ้นนะครับใช่ไหมแม่ครับผมรีบกันเถอะวันนี้เราจะซ้อมอะไรบ้างครับซ้อมร้องกับซ้อมเต้นครับก็อยากให้มันเป๊ะๆหน่อยเราจะตั้งใจซ้อมครับอ่ะถึงแล้วไปเปิดประตูเปิดออกดูลองหน่อยถึงแล้วครับนี่นะครับเราก็จะซ้อมเต้นวันนี้ครับขอเวลาไปเปลี่ยนชุดจากชุดนักเรียนบ้างหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูการซ้อมกันครับผมมันต่อด้วย All night อย่ามาเล่นกับไฟนะคนที่ฉันไม่หยุดฉันไม่หลุดเลยอย่าหาว่าไม่ตื่นใจยิ่งเพลินยิ่งหัวคุณจะทำให้ตายทำลายหัวใจผมยับเยินเลยคิดดูให้ดีถ้าแบบนี้ระวังจะเข้าตัวถ้ามันเล็กชิ้นเผื่อถ้าผมระมัดระวังจะเข้ามาได้ปะผมก็พยายามทำเต็มที่ที่สุดครับครั้งหน้าผมจะได้ไม่ทำให้พี่ฟิลพี่มาร์คแล้วก็พี่สองพี่แกงส้มผิดหวังครับผมมาถึงแล้ว1 2
จะรู้ว่าคิดอะไรขนมเนี้ยติดที่คอแล้วเวลาร้องจะไม่ถึงจะแห้งครับแล้วก็จิบน้ำอย่าค่อยๆจิบเรื่อยๆแห้งก็กินทำไมสวัสดีครับสวัสดีครับผมซิดดาวน์พลีสเป็นไงฟังเพลงมาแล้วจำอะไรได้ยังก่อนจำเนื้อได้เลยไม่ตามดูใสๆหรอดูโล่งๆเออจริงป่ะเนี่ยเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยววันนี้เราจะมาอัดไกด์กันอัดเป็นเดโมไปก่อนเพื่อที่จะไปฝึกฟังเสียงตัวเองแทนที่จะเป็นเสียงพี่อย่างเดียวคือตอนนี้สิ่งที่พี่จะวางคือมันต้องดูคาแรคเตอร์แต่ละคนว่าเหมาะกับท่อนไหนมันจะมีเมนเลยคือช่วงแรปแบบมีแรปสองแบบมีแรปแบบมีทำนองกับไม่มีทำนองตอนนี้ตกลงกันไหมว่าใครอยากจะร้องกันทำนองนะครับอันนี้คือร้องท่อนสองครับแรปที่เป็นแรปจริงๆใช่ไหมครับอันนี้แรปทำนองท่อนแรกครับที่มีทำนองด้วยอันนี้ก็ตรงกับที่เราวางไว้นะแต่เดี๋ยวต้องลองดูถ้าเกิดดูแล้วไม่เวิร์กเราอาจจะลองเปลี่ยนให้คนมาทำดูทีนี้อยากฟังร้องปากเปล่าคนละรอบถ้ามันจะปิ้นจะอะไรปล่อยไปเลยนะช่างมันอ่ะเดี๋ยวให้ลองร้องคนละรอบนะโอเคมันยังต้องมากกว่านี้ตอนนี้มันห่วงร้องไงทุกอย่างมันหายหมดเลยโนวินเนอร์อะไรหายเกลี้ยงนี่ EP ที่เท่าไหร่มันไม่ควรจะเป็นอย่างเงี้ยการแสดงก็เรียนแล้วตีความตีโจทย์บอกคือตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเราทำแบบอย่าคิดว่าอ่ะให้ร้องโฟกัสร้องเดียวไม่ได้ทุกอย่างมันต้องรวมกันแล้วอ่ะเพลงนี้มีความยากกว่าเพลงอื่นเข้าใจได้ว่าแบบหายใจไม่ทันนั่นนี่โอเคแต่ในพาร์ทที่น้องๆมีอยู่แล้วอ่ะมันต้องอย่าหายไปดิเคยบอกแล้วใช่ป่ะว่าช่างแม่งใช่ป่ะแต่เนี้ยมันหายหมดเลยอ่ะมันกลายว่าตื่นเต้นซะจนแบบหรือแบบกลัวหรืออะไรพี่ไม่รู้นะมันเกิดจากอะไรแต่ว่ามันหายไปหมดเลยแล้วก็คือหายใจไม่ทันไม่เกี่ยวไงแต่ความรู้สึกมันต้องอยู่อ่ะการสื่อสารมันสำคัญมากเพราะว่าแบบเขาไม่เห็นหน้าเราอ่ะเมื่อกี้พี่หลับตาฟังแบบใครมาบ่นอะไรให้ฟังใช่ป่ะมันไม่รู้สึกว่ากูแม่งแบบ all day all night เจอผู้หญิงแบบโอ้โหมันทนไม่ไหวแล้วมันไม่ได้มีความรู้สึกนั้นเลยพี่รู้สึกว่าหลายๆวันที่สอนมาเหมือนสอนไปก็เท่านั้นนะวันเนี้ยเสียเปล่าอยากเป็นไอดอลจริงๆหรือแค่ร้องเพลงมาเรื่อยๆโอกาสดีก็ปล่อยมันไปเงี้ยมันแบบไม่รู้นะมันมีอีกร้อยล้านคนที่แม่งมีฝันเหมือนเราแม่งไม่มีโอกาสได้ทำเหมือนเราอ่ะแต่วันนี้เรามีโอกาสแล้วเรากลับทิ้งมันไปทุกอย่างที่สอนทุกอย่างที่อะไรไปให้แบบไม่รู้ว่ะพี่ว่าแบบความพยายามที่เห็นนะว่ามีแต่สำหรับพี่มันยังไม่มากพอและสำหรับการที่จะเป็นศิลปินเป็นไอดอลมันยังไม่มากพอความรู้สึกข้างในอาจจะยังไม่ยิ่งใหญ่พอคือมันมีความพยายามมันสนุกเว้ยเป้าหมายจริงคืออะไรมาเข้ามิกเลยออกไปก่อนเราไปทำอะไรมาบ้างผมก็ไปจำเนื้อร้องอย่างไรพยายามงับคำให้เหมือนที่พี่ส่งเดโมมาโอเคหรือบางทีมันก็อาจจะแย่ครับคือถ้าผมคิดว่าดีแต่คนอื่นอาจจะคิดว่าแย่ก็ได้ผมก็เลยต้องไม่มั่นใจว่างั้นเถอะมาคือตอนเนี้ยอย่าเพิ่งไปห่วงคนอื่นได้ป่ะเขาจะมองว่าไงวะถ้าไปห่วงคนอื่นอะไปห่วงผลลัพธ์ก่อนมันไม่มีทางดีเว้ยนี่พูดตรงเพราะเราเองยังไม่มั่นใจเลยพี่เคยบอกแล้วใช่ป่ะว่ามีเท่าไหร่มั่นใจในสิ่งที่มีใช่ป่ะแล้วมันจะเป็นอะไรคนจะคิดยังไงก็ช่างมันดิเอาสิ่งที่เรามีให้มันมั่นใจก่อนพวกพี่อะไม่ได้แบบอยากจะมาดุมาด่ามาอะไรนะแต่ว่าถ้าอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันควรจะต้องสเตย์แล้วอยู่แล้วอะเอางี้ย้อนกลับไปวันที่เพอร์ฟอร์มเพลงตัวเองอะวันนั้นมันทุกอย่างมันมาครบนะเว้ยเข้าใจป่ะโอเคถึงแม้มันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์อะแต่ว่าวันนั้นมันมีอะแล้วรู้สึกว่าจากวันนั้นมาถึงวันนี้มันก็มีระยะเวลาที่มากกว่าอีกที่จะไปแบบทำตรงนั้นให้มันใหญ่ขึ้นโตขึ้นแข็งแรงขึ้นแต่ว่ากลายว่าเมานี่มันอ้าวทำไมหายไปอันนี้คือพูดถึงรวมๆนะเรายังไม่ได้ฟังของมิกเดี๋ยวมาลองดูว่ามิกจะเป็นยังไงอ่ะมาเดี๋ยวลองฟังดูมิกก่อนมิกดรอปลงมาเยอะเลยหลังจากกลับจากโฟยินพี่ว่ามิกอยู่กับเพลงน้อยไปอ่ะนั่งลงไปเรียกแม็กกลับมาก่อนแม็กมาดิปรับทัศนคติกันสักนิดนึงคือมันเป็นงี้เว้ยสองคนน่ะพี่รู้สึกว่ามันทำงานเหมือนเดิมอ่ะ
ข้าใจปะเหมือนเดิมในที่นี้คือถ้าอย่างเงี้ยแล้วเราเจอวันแรกแม่งดีอ่ะแต่นี่มันไม่ใช่วันแรกแล้วไงมันควรต้องพัฒนาไงเป็นเดือนแล้วอ่ะเข้าใจปะแล้วรู้สึกว่าแบบอ้าวทำไมมันถึงยังอยู่ที่เดิมวะมันไม่ได้พัฒนาอะไรมากเพลงตัวเองอ่ะทำได้ดีเชียวอืมแต่นี่ก็เพลงตัวเองเหมือนกันแต่แค่ไม่ได้แต่งเองทำไมเพลงตัวเองถึงทำได้ดีเพราะเราเข้าใจแต่เนี้ยลองทำความเข้าใจกับเพลงยังใช่คือพี่รู้สึกว่าเราสองคนอ่ะยังไม่ได้กลืนเพลงนี้เข้าไปเป็นตัวของตัวเองจริงและอย่างที่สองคือมันต้องรักก่อนสิ่งที่เหมือนกันทั้งคู่แล้วเป็นมาตลอดถ้าไม่ใช่เถียงมาได้เลยทุกอาทิตย์แม้กระทั่งเรียนเต้นพูดถึงเรื่องอารมณ์การตีความพูดทุกครั้งไปหัวหินไปถ่ายMVก็พูดวันนี้ก็พูดก่อนที่จะมาเป็นซิงเกิลของแต่ละคนเพลงที่เราทำมิกเทปกันเคยพูดไหมก็เคยนะเรื่องก็พูดเนี่ยควรจะต้องกลับไปทบทวนว่าแต่ละวันที่มีข้อผิดพลาดอ่ะมันคืออะไรแล้วมันเหมือนกันทุกครั้งเลยเปล่าแสดงว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ของเราพี่รู้สึกว่าต่อให้เราซ้อมให้ตายอ่ะแต่ถ้าเรายังไม่มีจุดเริ่มต้นที่มันถูกต้องมันก็เลยเว้ยพี่รู้นะว่าโอเคอยู่บ้านอาจจะซ้อมเยอะก็ได้แต่ซ้อมอะไรอ่ะอะไรคือเป้าหมายของการซ้อมอ่ะรู้ยังก็ยังไม่รู้พี่ถึงย้อนกลับมาไงว่าสุดท้ายแล้วอ่ะอยู่2คนอยากเป็นไอดอลใช่ป่ะรายการที่โรดทูไอดอลใช่ป่ะเคยเห็นไอดอลเกาหลีป่ะเคยเปิดให้ดูแล้วใช่ป่ะเขาเก่งกว่าเราเป็น10เท่านะแต่ได้เข้าใจได้เพราะพวกเงินทุนโปรดักชันของทั้งประเทศเขาว่ามันไปทางนั้นหมดเราเข้าใจแต่ประเด็นคือมันก็ต้องได้มาตรฐานอาจจะไม่ต้องเก่งเทพอยู่ๆจะให้มาตีลังกาก็ไม่ใช่ไงแต่มันต้องฝึกตัวเองไงอย่างพี่ถามหน่อยว่าวันนึงอ่ะถ้าอยู่บ้านซ้อมวันละชั่วโมงที่ว่าไม่เยอะนะกับวันที่ทุกวันที่เราต้องไปเรียนถูกปะโอเคเรียนกลับมามีเวลาให้มัน1ชั่วโมงแต่1ชั่วโมงอ่ะถ้ามันซ้อมถูกจุดอ่ะเฮ้ยมันเยอะนะเว้ย1ชั่วโมงอ่ะแต่เรายังไม่ถูกจุดเลยอ่ะแต่ในขณะที่ตอนเป็นเพลงตัวเองอ่ะอย่างที่พี่สองบอกอ่ะทำไมแบบทำดีจังทำไมแม็กวันนั้นมาร้องเพลงเองแล้วแบบเฮ้ยทำไมมาได้ขนาดนี้ล่ะแต่ทำไมพอมาวันนี้แล้วซิงเกิลตัวเองนะเว้ยนี่ซิงเกิลจริงๆนะเว้ยเพลงเราไม่ได้ปล่อยนะตรงเนี้ยมันให้ความสำคัญมันหน่อยเพลงเนี้ยถามว่ายากไหมไม่ยากขนาดนั้นถามว่ามันต่างอะไรกับเพลงที่เราแต่งถามไหมพี่ก็เลยไม่เข้าใจว่าทำไมอินเนอร์อารมณ์ทำไมไม่ออกอ่ะอย่างเมื่อกี้มิกร้องอ่ะมันเหมือนพยายามจะออกมามากกว่ามันไม่ได้อินอ่ะหรืออย่างแม็กอ่ะเคยบอกแล้วว่าแบบเวลาเพอร์ฟอร์มอ่ะมันไม่ต้องตลอดเวลาเราไม่ได้อยากมาพูดอะไรซ้ำๆมากเว้ยถามหน่อยว่าดูหนังที่เคยบอกว่าให้ดูเรื่องความรักดูกันบ้างเปล่าบอกแล้วพูดตั้งแต่ครั้งแรกเลยในเมื่อเราแบบเราไม่รู้อ่ะมันต้องเสพอ่ะมันต้องดูมันต้องเก็บทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมามันต้องย้อนกลับมาที่เราสองคนที่ถามเราสองคนจริงนะเราอยากเป็นศิลปินจริงป่ะจากใจนะเว้ยก็ไม่อยากนะเออถ้าไม่อยากไม่อยากไม่ต้องไม่ต้องพูดเพราะว่าพี่เอาเราเข้ามาฝึกอยู่ในรายการรู้ป่าวว่าตอนเด็กๆพี่ไม่มีโอกาสนี้พี่เอาซื้อซีดีคอนเสิร์ตมาดูทำตามเรียนแบบวนๆมาพี่คิดว่าเราสองคนน่ะสบายมากไปความทะเยอทะยานมันเลยไม่มากหรอกเอางี้พรสวรรค์ทุกคนมีเว้ยแต่พรแสวงพวกน้องแม่งไม่พอเลยว่ะพี่ถามหน่อยดิเราเล่นดนตรีล็อกมาตลอดเราแทบจะไม่ค่อยได้ฟังดนตรีพวกเนี้ยแล้วทำไมการจะมาเป็นศิลปินแนวเนี้ยทำไมไม่กลับไปฟังเยอะๆวะงานคนอื่นเป็นร้อยอ่ะเป็นพันใน YouTube อ่ะกลับไปฟังดิถ้าสัญญากับพี่มาแล้วบอกกับพี่มาแล้วว่าอยากจะเป็นศิลปินจริงๆอ่ะทำให้เห็นว่าอยากเป็นจริงๆเว้ยวันนี้พี่คงอัดไกด์ให้ไม่ได้เพราะพี่รู้สึกว่าน้องสองคนแม่งยังไม่พร้อมหรอกที่จะมาอัดตรงนี้คือเมื่อไหร่ที่น้องรู้สึกว่าเพลงเนี้ยเป็นเพลงของน้องเมื่อนั้นนะเรามาคุยกันเวลาเรามีไม่ได้เยอะกับวันที่น้องสองคนจะออกไปสู่สายตาคนอื่นถ้าน้องไม่พร้อมพี่ก็ปล่อยไม่ได้นี่พูดตรงถ้าปล่อยออกไปพี่ก็โดนด่านี่พูดตรงนะพี่ผมไม่เข้าใจตรงนี้ครับบอกผมหน่อยช่วยผมหน่อยสอนผมหน่อยได้ไหมพวกพี่ทุกคนไม่เคยมีใครรำคาญการถามเลยของน้องเลยเว้ยพี่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดกันมามันเรื่องเดิมๆแล้วอะพี่ว่าเอาเป็นว่าคำถามสุดท้ายอยากได้ยินจริงๆคำตอบจริงๆจากใจเลยสองคนอยากเป็นศิลปินจริงใช่ปะอยากครับอยากเพราะฉะนั้นทุกสิ่งที่เราเคยพูดเคยสอนมากลับไปทำให้พวกพี่เห็นความเชื่อมั่นในตัวสองคนหน่อยว่าอยากจะเป็นศิลปินจริงๆขอแค่ความเชื่อมั่นตอนนี้กลับไปทำให้พี่หน่อยได้ไหมได้ครับโอเควันนี้แยกย้ายกลับไปตั้งใจทำสิ่งที่ต้องทำไปก็กลัวจะทำไม่ได้ครับกลัวร้องไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพะวงแล้วก็ไม่มีอินเนอร์อะไรพอแม่โดนด่าก็คิดในใจชิบหายแล้วความมั่นใจหายไปหมดเลยมันยังตีความเพลงไม่ค่อยออกครับแล้วก็สับสนงงๆอยู่ระหว่างทำให้คนเชื่อครับพยายามไม่เชื่อมันต่างยังไงรู้สึกกดดันครับทำให้พี่เขาไม่พอใจผิดหวังในตัวเองไหมตอนนี้ก็บางอย่างผมก็ลืมเวลาที่พี่เขาบอกผมก็ลืมเอากลับไปคิดครับผมว่าผมยังซ้อมผิดจุดอยู่ครับแล้วก็ยังไม่ได้แก้ไขปัญหาเดิม
พยายามจะไม่กดดันครับแต่ว่าทุกครั้งที่กล้องถ่ายแล้วจะอยู่หน้าพวกโปรดิวเซอร์ก็กดดันเราซ้อมรีแลกซ์แต่ว่าพอมาจริงๆมันแบบหายไป 50% เลยครับมันอาจจะมีบางช่วงครับที่แบบเอ้ยเหนื่อยแล้วว่าขอพักก่อนแป๊บนึงได้ไหมแต่ว่าครูเขาอ่านมาเรื่อยๆทำให้แบบบางทีก็ไม่ตั้งใจมากถ้าสมมติว่าโดนอะไรเข้ามาเยอะๆผมก็เหมือนสมองมันตัดแล้วผมจะไม่ฟังเราต้องทำให้พี่เขายอมรับไปได้ที่พวกแกทำอยู่มันต้องพัฒนาอะไรบ้างความเชื่อครับแล้วก็การอินไปกับเพลงจริงการตีบทความหมายเพลงเรื่องท้อไหมก็มีท้อผมก็พยายามแต่มันก็ยังไม่ได้บางทีมันก็ท้อมันเหมือนเหนื่อยใจมากกว่าครับเราพยายามจะทำให้เขาเชื่อแต่เราไม่เชื่อถ้าไปแข่งคนอื่นผมคิดว่าผมยังไม่ชนะผมอยากให้พ่อแม่ภูมิใจครับแล้วก็ให้พวกพี่ๆคิดว่าเขาเลือกมาถูกคนแล้วครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่มากสู้ครับตอนอยู่หัวหินผมเคยพูดไว้ว่าจะไม่ให้พี่สองด่าอีกครับผมแต่วันนี้ก็ทำไม่ได้ตัวอย่างนะลูกพี่ก็จะร้องว่าล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 าสวัสดีครับชื่อกรีนนะฮะตอนนี้เป็นเจ้าของสตูดิโอสอนร้องเพลงแล้วก็ดนตรีนะครับ The Modern Melody ครับผม2 3กล้องโอเคร้องเพลงให้พี่กินฟังดีกว่าเอาเพลงตัวเองไหมเธอจะไม่เลิกมองคงต้องลองแล้วไงฉันไม่ในใจก็อยากเข้ามา Girl อย่ามาทำเราเลยอย่าเกเรรู้ไหมอย่าขยับมาใกล้นะ Baby อย่าไม่หยุดใช่ไหมเธอจะเอายังไงคือตัดสินใจโอเคไอ้นี่รับดีเนาะไอ้นี่รับดีเวลาร้องด้วยกันจริงๆนี่คือร้องด้วยกันทั้งคู่ป่ะสลับกันครับมันก็จะท่อนกันไม่เหนื่อยแล้วเมื่อกี้ครับคงต้องเติมพวกเรื่อง exercise เป็นพวก breathing exercise ทำให้หายใจได้แข็งขึ้นก็สำหรับน้องมิกกับน้องแม็กนะฮะตั้งแต่วันแรกที่เจอเนี่ยเรารู้สึกว่าเขามีความตั้งใจเด็กสมัยเนี้ยให้โฟกัสหลายอย่างอาจจะด้วยสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆก็ตามเนี่ยมันจะทำให้เด็กรู้สึกว่ามีหลายอย่างที่สามารถทำได้แต่เราเห็นสิ่งที่มากกว่านั้นในตัวน้องสองคนนี้โอเคเอายังครับครับอ่ะเดี๋ยววันนี้พี่ทำ breathing exercise ได้ก่อน breathing หรอวะหายใจโอ้โหเรียนสัมมานี่เก่งนะพี่เหรอครับผมสบาย chest up เอาไว้ไม่แอนนี้พุงไม่ยื่นอย่างนี้ up ไม่ up นี้ up คือ up อย่างนี้ให้ตัวตั้งตรงพี่จะลองให้หายใจเข้าแล้วใช้ท้องเยอะเลยเข้าท้องป่องออกท้องแฟบวิธีการที่จะให้เข้าขึ้นอยู่กับจังหวะดูตัวอย่างนะครับเข้า4กัก4เข้า4กัก4คือแล้วก็ปล่อยออกมายาวๆ 1 2 3เข้าช่วงเสียงบางช่วงนะที่มันมอมมอมมอมแครกแครกลงข้างล่างแล้วแบบพยายามฝืนใช้เป็นเสียงหาวเสียงหลบไปให้ได้ตลอดรอดปังมอม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 อย่าปล่อยแรงตกลงล่างเพราะถ้าปล่อยข้างล่างจะเป็นมอม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 มอธรรมชาติมันพาเราไปอย่างนั้นตอนนี้เรากำลังฝืนธรรมชาตินิดๆอยู่เรารู้สึกว่าเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนตลอดระยะเวลาที่เราได้ตั้งแต่เจอกันจนกระทั่งถึงครั้งนี้เนี่ยเรารู้สึกว่านอกจากไอ้ความตั้งใจของเขาเป้าหมายของเขาเขามีความสามารถซึ่งไอ้ความสามารถตรงนี้มันจะเป็นตัวที่ทำให้ผลักเขาไปไกลขึ้นและนอกจากความสามารถคือเขาพยายามรักแล้วรักเลยไม่มีใช่ไหมไม่เคยปล่อยให้เงาเขายังไม่หันมาเขายังไม่หันเป็นตุ๊ดเป็นตุ๊ดอุ้ยแย่มาเร็วอดใจไม่ไหวจะจับแล้วอุ้ยแย่อุ้ยแย่จะเจอเข้ามาใกล้ร่มอุ้ยแย่อย่ามามัวมามองตาให้เขินคนบางคนมีความตั้งใจเป้าหมายแต่ว่าแรงพยายามมันไม่มากพอฉะนั้นมันต้องประกอบกันทุกอย่างทั้งพรสวรรค์ด้วยแล้วก็ไอ้ความพยายามจากพรแสวงของเขาด้วยมันจะทำให้เขาไปไกลเป็นกำลังใจให้เขาแล้วก็ให้เขาประสบความสำเร็จฮะOh, oh, oh.
มองคงต้องลองแล้วไงจะไม่แน่ใจก็อยากเข้ามา girlวันนี้โปรดิวเซอร์พี่แกงนะครับแล้วก็พี่เลี้ยงพี่มาร์คจะมานะครับตอนแรกก็มีเก่งๆบ้างครับเพราะว่ากลัวว่าพี่เขาจะด่ามาด่า นั่นแหละครับดีกว่าตอนแรกแบบมากๆอ่ะผมต้องไม่ทำให้พี่สองด่าครับครับผมชี้หน้าเลยไม่ชี้เกิดอะไรขึ้นครับเฮ้ยคุยกับกล้องหน่อยนี่คือใครครับนี่คือพี่มาร์คอะไรนักขจรนันนัตตะคา AKA NTK ครับผมว่าให้มันเป็นตรงนี้ที่จุดหมายเราขึ้นไปไหนกันบ้างแล้วทำเป็นอยู่โอ้ไหนลองดูดิคนบอกว่าแบบเหมือนคนละคนกับวันแรกเลยเหรอมันจะเป็นคำคุยหรือเปล่าไหนมาลองดูดิจริงนะตอนแรกที่เข้ามาดูก็ไม่ได้คาดหวังผลลัพธ์ที่มากมายขนาดนี้กลับกลายว่าน้องทำได้ดีมากมันดีกว่าตอนแรกเยอะมากสิ่งที่ต้องการต่อจากนี้นะขอถ้าเบสแค่ข้อมูลกับนิวของความที่เหลือตัดท่าทิ้งไปเลยแปลว่าตัดท่าทิ้งหมายถึงว่าให้โฟกัสความสนุกตอนนี้ที่สังเกตว่าเหมือนเรารอที่จะตะคุบท่อนต่อไปว่าเดี๋ยวกูต้องแล้วมือมันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้อะแต่พอมึงเต้นปุ๊บคือมันเท่เลยเข้าใจป่ะพี่อยากฝึกตรงนี้คือว่าถ้ามันมีท่าเต้นอะเราสองคนจะขยันพูดตรงๆว่าใจชื้นขึ้นเยอะมากในเรื่องของการที่น้องจะทำโชว์ออกมาในฐานะศิลปินเนี่ยวันนี้ก็เลยมาสอนเพิ่มในเรื่องของความที่ว่าการเป็นศิลปินเวลาขึ้นโชว์วิธีคิดต่างๆมันยังไงคือวิธีคิดในการโชว์ถ้าน้องยังมีความคิดว่าจะทำอะไรต่อดีเนี่ยอันนี้คือจบละแต่ทีเนี้ยลองดูลองเปลี่ยนดูเลิกคิดแล้วสนุกกับมันน้องก็ปรับตัวได้เร็วมากแล้วกลายเป็นว่าเออว่ะเราเห็นความเป็นศิลปินในตัวน้องมันชายนิ่งขึ้นมาทันทีเลยอ่ะทำให้เรารู้เลยว่าเออเด็ก2คนนี้มีความศิลปินข้างในมากจริงๆครับเคยแบบถ่ายคลิปให้พี่ฟิวก็ติมาผมก็เลยเก่งๆนิดนึงครับแต่พอแบบพี่แกงบอกว่าให้ทำตามฟีลลิ่งเราตามใจก็แบบปล่อยไปเลยครับช่างมันมีรอบนึงพี่เขาก็ชมครับก็เก็บฟีลลิ่งนั้นไว้ครับแต่ความจริงแล้วก็คือลืมไปแล้วมันจะมาเป็นครั้งๆคราวๆสุดท้ายแล้วมันคืออะไรนี่วิธีคิดนี่ร่างกายเรามันเป็นแค่ลูกน้องอ่ะเจ้านายทำไมพวกพี่ถึงยันมากหนาว่ามันคืออินเดอร์ครับไม่รู้เว้ยว่าแบบเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เต้นผิดเต้นถูกจะเดินไปไหนว่าบ้าบอไม่รู้เว้ยแต่มันสนุกโคตรสนุกเลยถามว่ากูมานั่งดูพวกมึงว่าแบบจับผิดไหมเฮ้ยมึงเดินผิดบล็อกเกียร์โคตรสนุกอยู่ที่พวกมึง2คนคิดกันว่าจะทำยังไงให้คนดูสนุกแต่ก่อนนะทำคนดูสนุกตัวเองสนุกหรือเปล่าถ้าตัวเองสนุกคนดูมันสนุกอยู่แล้วเดี๋ยวต่อไปพี่จะให้เพลงตัวเองที่แต่งกันมาจำได้ป่ะมองใหม่ก่อนนั้นให้รางวัลคนเก่งครับผมเออเป็นตุ๊กตาสนุปปี้แล้วก็ให้ของขวัญย้อนหลังโปรดิวเซอร์อันนี้ของกูเห็นป่ะกูบอกแล้วกูชอบมากฝากขอบคุณชาลีบาวด้วยนะครับตุ๊กตาที่มึงไม่เอาเดี๋ยวกูขโมยเองอ่ะคราวนี้มาขอดูเพลงตัวเองคิดว่าบางครั้งมันก็ยังไม่ถึงตันแต่ถ้าไม่มองแล้วมันน่าจะเสียดายทำในสิ่งที่หวังด้วยร้อยรักต่างใจทำที่ไหนที่ไหนมีแค่จังหวะเพื่อชีวิตคนต้องสู้ต่อไปหากหัวใจยังคงคิดเหมือนถึงเวลาที่เปลี่ยนเราก็ควรจะต้องเปลี่ยนไม่ได้หวังเพื่อปวดเจ็บหรือจะหาเพื่อทำเสียขอแค่มีความพอเพียงความสุขเพียงพอเพลงมันช้าแล้วก็ฟิลเพลงนี้ก็จะเหมือนให้กำลังใจคนแล้วก็สบายสบายด้วยฟิลมันก็ไม่เหมือนเพลงอูเย่ครับไม่ต้องเต้นไม่ต้องอะไรอยู่กับฟิลช้าๆอะไรอย่างนี้ครับมันก็จะสบายหน่อยเมื่อกี้มึงเท่มากนะตอนที่มันเดินร้องอ่ะคือมันดีอ่ะมึงอยากแบบบล็อกความรู้สึกดีๆพวกนั้นด้วยความแค่แบบผมไม่รู้ทำอะไรครับพี่ดีมากเก่งมากกับความสุขนี้ไว้ครับผมมาไอตัวพี่มานี่ตอนนี้รู้แล้วว่าคงไม่มีใครจะเข้ามาดูแลผมแล้วก็คงต้องนอนหลับตาฝันไปในคืนที่ชอบรึไหมมันปวดทุกอย่างสั่งเป็นสายไม่ดีเมื่อไรรู้สึกจะตื่นไม่หลับถ้าหลับไม่ตื่นทำไมไม่นอนสุดท้ายก็เลยต้องคงตานอนแล้วหงไปเองเป็นเด็กน้อยเคยบอกตัวเองว่าอีกไม่นานก็คงจะตายก็ทุกไปแล้วผมก็ได้รู้ในวันที่สายเกินไป
ฝันไปไม่คิดจะทรมานโอ้ดีดีขึ้นนะแต่ยังมีความรู้สึกว่าแบบมีบางท่อนก็ยังรู้สึกว่าทำอะไรมียังมีอยู่ความบ้าในความรู้สึกในความคิดผมจริงๆคือผมอยากทำหลายๆอย่างในเพลงนั้นแต่ว่าผมก็เหมือนที่พี่เขาพูดครับคือแบบจะทำดีหรือไม่ทำดีถ้าคราวหน้าก็จะทำในสิ่งที่ตัวเองคิด 100% ทำในสิ่งที่ว่างปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาที่มิกมีมากกว่าความสมมติเรื่องของการที่ทำอะไรแล้วมิกไม่ค่อยตามหัวใจตัวเองหรือมิกจะคิดเยอะกว่าแม็กตอนนี้อยากให้รู้ว่ามาตรฐานมันมาตั้งข้อแล้วในสุดมิกที่ดีทำต่อไปอยากช่วยกันช่วยกันขอแสดงความรับผิดชอบตามน้ำวันนี้เก่งมากเจอกันใหม่เอาเสียงเดี๋ยวเราเจอกันเรื่อยๆตามนั้นไอ้น้องผมว่าเขาใกล้ที่จะพร้อมแล้วล่ะจะพาคนดูไปสนุกกับเขาพาคนดูร่วมเดินทางไปกับอีกหนึ่งแชปเตอร์ที่เขาจะเป็นต่อจากนี้ก็คือการเป็นศิลปินแล้วไม่ใช่แค่เด็กเทรนนี่แล้วยังไงหลังจากนี้เนี่ยทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นน้องอีกแล้วใน EP จะต่อไปเพราะว่ามันเดินทางมาถึงใน EP ที่9แล้วอีกทีนึงทุกคนทุกคนจะได้เห็นในวันที่เขาเพอร์ฟอร์มให้ทุกคนได้ดูจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้เขาครับแล้วก็มาดูกันเยอะๆในวันงานวันนั้นน้องจะทำให้ดีขนาดไหนมาดูกันว่าจากเด็กที่เริ่มจากศูนย์จริงๆว่าจะเป็นเรื่องร้องเพลงเรื่องเต้นเรื่องการแสดงทั้งหมดเนี่ยเขามาจากศูนย์จริงๆผ่านเวลาไป10 EP ที่ทุกคนอยู่กับเขามาตั้งแต่ EP แรกเนี่ยเขาเฉิดฉายได้มากน้อยขนาดไหนขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกันมาทั้งหมดเลยนะครับมาจนถึง EP นี้เป็นกำลังใจให้น้องต่อไปแล้วเดี๋ยวเจอกันวันงานครับผมสวัสดีครับผมมีครับผมแม่ครับอยากจะขอบคุณคนดูทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการ Dr. Idol ตั้งแต่ EP 1ถึง EP 9นะครับหลังจากนี้นะครับเราก็จะมีการโชว์ครั้งแรกของพวกเรานะครับก็อยากจะให้ทุกคนมาเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันเวลาสถานที่เดี๋ยวเราจะอัปเดตให้อีกทีนะครับอย่าลืมมาเชียร์กันเยอะๆนะครับขอบคุณครับ